ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชื่นมื่นวิวาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นใบเพื่อนที่เป็นใบร่วมยินดีกว่า200คนสุดฮือฮาเมื่อเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแต่งงานกันแต่ทั้งสองคนเป็นใบรวมถึงเพื่อนบ่าวสาวกว่า200คนที่มาร่วมงานก็เป็นใบเช่นกันส่วนพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกดีใจที่ลูกได้เป็นฝั่งเป็นฝาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีงานมงคลสมรสที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกซึ่งทั้งคู่บ่าวสาวทั้งสองคนเป็นใบมาตั้งแต่เกิดโดยใช้ภาษามือในการสื่อสารและมีทีมแปลภาษามือคอยเป็นล่ามแปลให้แขกที่มาร่วมงานได้รับรู้ว่าทั้งสองคนพูดอะไรโดยมีเพื่อนของบ่าวสาวกว่า200คนที่เป็นใบเช่นกันแห่ร่วมแสดงความยินดีค่ะโดยพิธีมงคลสมรสนี้ทางด้านนายปรเมศและนางสะอาดพงสวัสดิ์พ่อแม่ของเจ้าสาวยินดีให้นำเสนอข่าวนี้ได้เปิดเผยให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าตนเองรู้สึกดีใจที่ลูกสาวของตนได้แต่งงานและเป็นฝั่งเป็นฝาลูกสาวของตนเป็นคนเก่งและเรียนเก่งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตล่าสุดทำงานอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลที่กรุงเทพตำแหน่งฝ่ายบุคคลงานนี้ตนเองได้จัดโต๊ะจีนประมาณ80โต๊ะปัจจุบันทั้งสองคนทำงานอยู่ที่เดียวกันผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งสองคนโดยผ่านล่ามแปลภาษามือเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมา12ปีโดยเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งทางเจ้าบ่าวเป็นคนตามจีบเจ้าสาวมาตลอดและคอยตามรับตามส่งจนเรียนจบและมาทำงานที่เดียวกันคอยดูแลจนคบหาเป็นแบบแฟนเจ้าสาวรู้สึกดีใจที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาตลอด12ปีเต็มเลยตกลงแต่งงานกันพิธีก็จัดให้มีตามประเพณีส่วนช่วงเย็นก็จัดให้มีงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนมีแขกมาร่วมแสดงความยินดีประมาณ500คนทั้งนี้มีเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกว่า200คนก็มาร่วมงานด้วยทำให้บรรยากาศในงานดูคึกคักเพราะแขกบางส่วนไม่เคยเจองานแบบนี้มาก่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ